บิ๊กตู่ลาราชการเตรียมหาเสียงสวนลุงเยาวราชเย็นนี้วันพรุ่งตระเวนขอคะแนนเหนืออีสานบิ๊กตู่ลาราชการเตรียมหาเสียงสวนลุงเยาวราชเย็นนี้พร้อมขนทีมรอทสช.บินลงพื้นที่เชียงใหม่พิษณุโลกอุดรธานีปราศัยช่วยพรรคผู้สมัครวันเสาร์ที่20เมษายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับความเคลื่อนไหวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมตัวหาเสียงในพื้นที่สวนลุมพินีและเยาวราชในช่วงเย็นวันนี้ขณะเดียวกันในวันที่21เมษายนตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาพลเอกประยุทธ์เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธและพิธีบวงสรวงสังเวยตามพิธีพราหมณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมืองประจำปี2566ก่อนลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และวันที่23เมษายนลงพื้นที่หาเสียงและไหว้พระที่จังหวัดพิษณุโลกวันที่24เมษายนบินหาเสียงจังหวัดอุดรธานีและสัปดาห์ต่อไปจะลงหาเสียงและขึ้นเวทีปราศัยต่อในพื้นที่ภาคใต้และปิดท้ายเวทีปราศัยที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงเทพมหานครในวันที่12พฤษภาคมทั้งนี้รายงานเปิดเผยด้วยว่าช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีการปรับกลยุทธ์โดยจะเปิดแคมเปญและนโยบายใหม่ควบคู่กับการปล่อยคลิปนโยบายสั้นๆผ่านทางโซเชียลนอกจากนี้จะมีการจัดเวทีปราศัยให้พลเอกประยุทธ์ในจังหวัดใหญ่ๆพร้อมกับเน้นกลยุทธ์ให้พลเอกประยุทธ์เดินหาเสียงในตลาดชุมชนต่างๆและขึ้นรถแห่ด้วยสำหรับกำหนดการปราศัยและลงพื้นที่หาเสียงของพลเอกประยุทธ์จะมีไปจนถึงก่อนวันเลือกตั้ง1วันซึ่งขณะนี้ทางพรรคได้เคาะกำหนดการทั้งหมดแล้วขยี้ตาแรงอิงฟ้าทำเวทีมิสแกรนเดือดกับชุดตีกลองสะบัดชัยปรากฏตัวแต่ละทีบนเวทีมิสแกรนไทยแลนด์2023ไม่ว่าจะรอบไหนอิงฟ้าวราหะไม่เคยทำให้แฟนคลับผิดหวังล่าสุดที่ฟ้าของแฟนๆขึ้นแสดงโชว์ตีกลองสะบัดชัยในรอบการประกวด MGT 2023รอบขวัญเชียงใหม่ทำเอาเวทีแทบลุกเป็นไฟกับการโชว์ตีกลองสะบัดชัยพร้อมกับร่ายรำด้วยท่าทางอ่อนช้อยเป็นการเปิดงานการประกวดรอบขวัญเชียงใหม่ซึ่งอิงฟ้าได้นำภาพบางส่วนในการแสดงครั้งนี้มาฝากแฟนๆทั้งยังเขียนแคปชั่นว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราเชื่อด้านแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยและความสามารถของเธอว่าสวยสะกดจิตสวยตาแตกมาโกนทุกอย่างลงตัว 100% สวยครบจบที่คนนี้สวยขลังแบบละสายตาไม่ได้ใครจะมาเทียบนางพญาของแกรนคนนี้ได้ดีใจกับบอสจริงๆและอื่นๆขอบคุณรูปจาก IG FA-Ingfa8ย้อนดูฝีมือทีอาโก้เทเซียร่าไอดอลกุนคาแมโดนจัดหนักร่วงยกแรกไม่ยอมลุกสู้ต่อย้อนดูฝีมือทีอาโก้เทเซียร่าไอดอลกุนคาแมโดนเต็งหนึ่งจัดหนักทั้งหมัดศอกร่วงยกแรกไม่ยอมลุกสู้ต่อในศึกไทยไฟปลวกแดงหลังที่อาโก้เทเซียร่านักชกชาวบราซิลเจ้าของตำแหน่งแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทขององค์กรมวยไทยโลกในรายการเอเพ็กไฟซีรีส์ที่ประเทศเยอรมนีถูกปลดออกจากตำแหน่งเนื่องจากประกาศว่ากุนคาแมศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาคือเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยทั้งที่เรื่องดังกล่าวกำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันระหว่างสองชาติต่อมาสื่อในประเทศกัมพูชารายงานว่าสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
ประกาศมอบเงินให้กับนักชกชาวบราซิลจำนวน 20,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 680,000 บาทพร้อมได้ชื่อใหม่เซนชานริตี้คุงหรือแสนจันริทีกุลหลังแปลงสัญชาติเป็นเขมรเต็มตัวไอดอลกุลคะแมเตรียมรับสัญชาติกัมพูชาหลังโดนองค์กรมวยไทยโลกริบแชมป์แบนไอดอลกุลคะแมได้ชื่อภาษาเขมรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้โดยหลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์มีแฟนมวยแห่แชร์คลิปการชกของทิอาโก้เทเซียร่าที่โดนเต็งหนึ่งสิบเจ๊สายรุ้งประเคนอาวุธจัดหนักทั้งหมัดทั้งศอกส่งไอดอลกุลคะแมร่วงลงไปกองกับพื้นเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่หนึ่งในศึกไทยไฟปลวกแดงเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2563ก่อนลุยหาเสียงเจอชาวบ้านโอดค่าไฟพุ่งลั่นชอพอกอพร้อมทุบโครงสร้างพลังงานก่อนลงพื้นที่บางกะปิช่วยผู้สมัครหาเสียงเจอประชาชนโอดค่าไฟพุ่งลั่นชาติพัฒนากล้าเตรียมทุบโครงสร้างพลังงานไม่กลัวทุนใหญ่เมื่อวันที่19เมษายน2566ที่ตลาดลาดพร้าว87นายกรจาติกวนิชหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าชพกลงพื้นที่ช่วยนายธามสมุทรานนท์ผู้สมัครส.ส.เขตบางกะปิเบอร์8และนายกอบกริชสุขสถิตผู้สมัครส.ส.เขตห้วยขวางเบอร์13หาเสียงโดยมีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมทั้งสะท้อนปัญหาค่าไฟที่เพิ่มขึ้นนายกรกล่าวว่าประชาชนสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกครัวเรือนและในวันที่1พฤษภาคมนี้รัฐบาลประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานโดยจะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนจาก4บาท72สตางค์เป็น4บาท77สตางค์แต่ลดให้ภาคอุตสาหกรรมจาก 5.33 ลงมาเท่ากับภาคครัวเรือนคือ4บาท77สตางค์ในเดือนพฤษภาคมจึงเป็นวันเผาจริงของประชาชนนายกรกล่าวว่าไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้โดยภาคอุตสาหกรรมตนเห็นด้วยที่จะลดราคาให้แต่ขอให้ลดเพียง 8-9% ได้หรือไม่เพราะเป็นจำนวนที่ไม่ต้องเพิ่มภาระให้ประชาชนและมันไม่มีเหตุผลอธิบายได้ว่าทำไมต้องขึ้นเวลานี้เนื่องจากต้นทุนสำคัญในการผลิตไฟฟ้าคือการนำเข้าก๊าซธรรมชาติซึ่งถ้ามาดูความเคลื่อนไหวของราคาแก๊ส LNG ตั้งแต่ระดับช่วงที่สูงที่สุดอยู่ที่70เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU และได้ลดราคาลงมาอย่างรวดเร็วภายใน6เดือนเหลือ11ดอลลาร์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของตัวเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าลดลงทำไมถึงต้องปรับค่าไฟเพิ่มขึ้นนายกรกล่าวว่าวันนี้ประชาชนรับภาระเต็มๆโดยไม่ได้มีการประเมินเลยว่าสาเหตุที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นด้วยเหตุใดมีการอภิปรายในสภาหลายครั้งว่ากฟผ.ในอดีตได้ไปอนุมัติเซ็นสัญญาที่จะซื้อไฟจากภาคเอกชนในปริมาณที่มากเกินความต้องการโดยปกติการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 15%ซึ่งเป็นปริมาณที่เหลือเฟือเพียงพอแล้วแต่วันนี้กำลังผลิตของเรามีมากกว่าความต้องการถึง 50% ซึ่งเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายให้กับภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 20%ที่โยนภาระให้ประชาชนแบกรับนายกรกล่าวว่าอีกปัญหาคือเรื่องปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตในอ่าวไทยซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการถ่ายโอนตัวสัมปทานระหว่างเชฟรอนกับปตท.สผ.ทำให้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาปริมาณแก๊สที่เราผลิตได้ในต้นทุนราคาที่ต่ำในอ่าวไทยมีปริมาณน้อยมากน่าแปลกตรงที่ปตท.สามารถโอนต้นทุนที่จะต้องไปซื้อแก๊สจากต่างประเทศในราคาที่แพงให้กับการไฟฟ้าได้นายกร
ล่าวต่อว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผิดพลาดก็สามารถที่จะโอนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการไฟฟ้าส่งต่อมาให้กับประชาชนได้ประชาชนเป็นผู้รับภาระแต่ผู้เดียวไม่มีอำนาจที่จะเจรจาต่อรองใดๆซึ่งตรงนี้เป็นโครงสร้างที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ชาติพัฒนากล้าจะต้องมาทุบเรื่องนี้แน่นอนระบบการกำหนดค่าไฟบ้านเราเป็นระบบส่งต่อให้ประชาชนทั้งหมดผู้ผลิตไม่รับความเสี่ยงอะไรเอาไว้เลยต้นทุนเท่าไรก็ส่งมาที่ประชาชนไม่แปลกที่จะทำให้มีคนร่ำรวยจากการสร้างโรงไฟฟ้าผมมองว่ามันไม่ยุติธรรมและที่มีการออกมาให้ข่าวว่าไม่สามารถลดค่าไฟฟ้าได้เนื่องจากได้ลงนามในสัญญาแล้วก็ต้องรอการเปลี่ยนแปลงถ้าท่านไม่ทำจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ผมเชื่อว่าทำได้มันอยู่ที่ความตั้งใจเรื่องของการรื้อระบบการคำนวณราคาค่าไฟฟ้ามีผลกระทบต่อทุนใหญ่แน่นอนเพราะมีผู้เสียประโยชน์ซึ่งเรื่องเหล่านี้เราไม่กลัวและสาเหตุที่เราเลือกอยู่พรรคเล็กเพราะเรามีอิสระทางความคิดและทางนโยบายเราไม่ต้องพึ่งทุนมากมายจากใครทำให้เราสามารถรักษาความซื่อสัตย์ต่อประโยชน์ของประชาชนไว้ได้นายกรกล่าวOh.